สวัสดีครับก็กำลังร้อนแรงสุดๆในโลกออนไลน์ณขณะนี้เลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของนางแบบสาวซาร่าคาซีกินีที่ได้ออกมาโพสต์ใน IG ระบายไม่อยากจะเสียลูกไปภายหลังจากไม้พิชรักนิติภัยศาลก็ได้ยื่นศาลขอปกครองบุตรร่วมด้วยซึ่งงานนี้พอมีข่าวออกไปก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจสาวซาร่ากันแบบรัวๆซึ่งล่าสุดจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวานนั้นพิกแบกในโลกออนไลน์ของซาร่าได้เรียกได้ว่าไม่สู้ดีนักและเมื่อนำชื่อ Instagram ไปค้นหาก็ดูพบว่ามีซาร่าไปปิด Instagram เป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้วและเมื่อไปส่องใน Instagram ของหนุ่มไม้ก็พบว่าปกติดีไม่มีการตั้งเป็นส่วนตัว